สำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะบริเวณกิจกรรมนักเขียนผู้อ่านของเราค่ะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับประติมากรรมแสงแดดระลึก100ปีเสด็จสวรรคตค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้นำอาจารย์นะคะที่คิดค้นประติมากรรมนี้ค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.บุรินทราวิจิตรกุลค่ะนะคะที่ท่านแรกที่คิดค้นนะคะและท่านที่สองค่ะอาจารย์การคำแก้วค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคนเก่งของเราค่ะนายวีรพลแก้วขออภัยค่ะแก้ววันอ่ำค่ะขออภัยค่ะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เดินในงานซิมบิวแฟนในวันนี้ทุกท่านนะครับสำหรับในช่วงของเสวนาบริเวณลานกิจกรรมนักเขียนผู้อ่านวันนี้นะครับจะอยู่กับผมวีรพลแก้วพันอ่ำนะครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผู้ประกาศที่ช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในช่วงเสวนาในวันนี้นะครับวันนี้เราต้องบอกว่าในช่วงวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะครับเป็นกระแสอย่างมากในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีการแชร์รูปประติมากรรมแสงเป็นรูปพระพักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเป็นกระแสอย่างมากนะครับและหลายคนให้ความสนใจที่จะไปเข้าชมกันที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเชื่อว่าหลายๆคนได้มีโอกาสไปชมมาแล้วแต่สำหรับที่ไปชมมานะครับเชื่อได้ว่าวันนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบถึงเบื้องหลังเบื้องลึกของการสร้างประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมาวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับซึ่งเป็นผู้คิดค้นประติมากรรมแสงแห่งนี้นะครับก็วันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ดร.บุรินทราวิจิตรกุลแล้วก็ท่านอาจารย์คำแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปนะครับของความสนใจในการที่จะมาเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์มช.นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเพื่อเป็นการรู้เรื่องราวพื้นหลังสักนิดหนึ่งครับผมก็จบการศึกษาจากมช.นะครับจบคณะสถาปัตย์ของมช.แล้วก็ระดับปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อครับที่ต่างประเทศ จนจบปริญญาเอกแล้วก็กลับมาสอนที่คณะสถาปัตย์แล้วก็ผมมีความสนใจในเรื่องกระบวนการคิดนะครับสนใจในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในงานออกแบบสถาปัตย์ครับก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ช่วยคิดงานชิ้นนี้ออกมาครับครับตอนนี้อาจารย์สอนวิชาอะไรอยู่ที่คณะสถาปัตย์นะครับผมสอนวิชาออกแบบเป็นหลักแล้วก็ตัวทฤษฎีผมจะสอนทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบครับผมครับครับมาที่อาจารย์อีกท่านเลยนะครับครับผมการคำแก้วนะครับก็ตอนปริญญาตรีนี่เรียนอยู่ที่เทคโนครับแล้วก็ไปต่อที่ศิลปากรครับครับตอนนั้นเรียนสตูดิโอก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนจบมาแล้วตอนหลังๆนี้ทำงานมากลับมาทำงานที่คณะสถาปัตย์ที่มช.สักพักหนึ่งก็ช่วงนี้กำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของไม้ไผ่อะไรพวกนี้ครับครับครับเราตอนนี้สอนวิชาอะไรที่สถาปัตย์นะครับก็จะเป็นวิชา material ครับ material. วิชาเกี่ยวกับวัสดุแล้วก็มีสตูดิโอตอนนั้นสอนสตูดิโอปีที่4ครับครับถามถึงแนวคิดสักนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปยังไงทำไมอาจารย์ถึงสนใจที่จะทำประติมากรรมแสงชิ้นนี้ขึ้นมาครับครับขออนุญาตเล่าไปก่อนนะก็จริงๆตอนเริ่มต้นโปรเจกต์นะครับก็คือเราก็ทุกคนเราก็มีความรู้สึกเสียใจเหมือนกันทั้งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าพอดีผมมีโอกาสได้คุยกันกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับก็โทรมาคุยกันบอกว่าตอนนี้ทางคณะอยากจะน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมีประชาชนมีผู้คนต่างๆพยายามที่จะแสดงออกถึงการระลึกถึงท่านนะครับเราก็คิดกันคุยกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะใช้ความรู้ที่เรามีอย่างเรื่องของการจัดองค์ประกอบในเรื่องของการใช้เรื่องแสงใช้เรื่องเงามาเป็นตัวมาเป็นสื่อกลางตรงนี้ครับครับหลังจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่า
โทรแจ้งคณบดีนิดนึงนะแล้วก็ท่านคณบดีก็โอเคลองดูนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ยังคิดหาว่าจะต้องโทรหาใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจโทรศัพท์กดโทรศัพท์ไปหาอาจารย์บุรินทร์อาจารย์หม่อนนะครับก็โทรหาปุ๊บก็เล่าให้แกฟังว่าตอนนี้เราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ระลึกถึงพระองค์ท่านโดยการใช้แสงแล้วก็พอดีก่อนหน้านี้ก็คือว่ารู้ว่าอาจารย์หม่อนนี่ก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแสงที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแสงทำอยู่แล้ววิจัยเรื่องเกี่ยวกับแสงอยู่แล้วครับครับแล้วปกติก็จะไปไหนมาไหนก็จะเป็นแก๊งเดียวกันนี่แหละครับก็ง่ายที่จะโทรหาอะไรเงี้ยครับก็คือในเบื้องต้นนี้เป็นอาจารย์การที่เป็นตัวตั้งตัวตีก่อนที่จะอยากจะทำอะไรสักชิ้นครับอยากจะให้สอดคล้องกับความรู้และความสามารถที่มีจะไปวาดรูปแข่งกับคณะวิจิตรก็คงจะไม่ไหวเพราะเราเห็นว่าที่คณะวิจิตรมีการเพ้นที่บริเวณกำแพงใช่ไหมฮะพอเราเห็นปุ๊บแล้วก็จริงๆก็เป็นแรงขับดันอันหนึ่งเหมือนกันว่าเราก็เห็นว่าทุกคนพยายามที่จะสร้างผลงานและคณะสถาปัตย์คณะสถาปัตย์มอชอนน่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างนี้ครับก็เลยโทรมาชวนอาจารย์บุรินครับนะครับแล้วพออาจารย์บุรินรับสายอาจารย์การปุ๊บตอบรับเลยทันทีไหมครับวันที่อาจารย์การโทรมาคือน่าจะเป็นวันที่15ตุลาพระองค์ท่านสวรรคตวันที่13เป็นวันพฤหัสวันศุกร์เราไม่ได้ไปที่ทำงานกัน14ใช่ไหมฮะวันที่15คณะวิจิตรศิลป์เริ่มวาดภาพพระองค์ท่านตอนกลางคืนรู้สึกจะเสร็จประมาณ2:00แล้วก็เริ่มจุดเทียนแล้วก็ถ่ายภาพลงอินเทอร์เน็ตแล้วผมก็เห็นภาพนั้นแล้วก็รู้สึกดีมากคือรู้สึกภูมิใจแทนความเป็นมอชอครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันครับครับพอเห็นเบอร์อาจารย์การโทรมาปุ๊บผมรู้ว่าอาจารย์การจะพูดว่าอะไรแน่นอนผมเชื่อว่าเราคิดเหมือนกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้คงไม่มีเรื่องไหนแล้วที่จะโทรมาพูดกันก็เลยน่าจะเป็นเรื่องนี้นะฮะเห็นเบอร์อาจารย์การปุ๊บแล้วอาจารย์การก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าตอนนี้อาจารย์การกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมก็เห็นด้วยเลยที่อาจารย์การจะใช้เรื่องแสงนะครับก็คือเราก็อยากทำงานศิลปะออกมาครับแต่ว่าเป็นงานศิลปะในวิถีของเราวิถีของสถาปนิกครับเราก็เลยอยากเล่นการวาดภาพด้วยตัวเงาให้ปรากฏบนผนังครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดปฏิมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมาแต่คำถามนึงทำไมต้องใช้แสงและเงาในตัวเล่าเรื่องในภาพนี้ด้วยครับโอเคครับผมคิดว่านะครับพอเราเริ่มต้นจากการใช้แสงเนี่ยครับผมเริ่มมีการคิดว่าพระองค์ท่านวันที่เราเสียใจในวันที่13ตุลาเพราะเราคิดว่าท่านหายไปจากโลกใบนี้แล้วผมคิดว่าเวลานั้นน่ะเวลา 15:52 นาทีเนี่ยครับจริงๆแล้วท่านไม่ได้หายไปจากโลกนี้ท่านหายจากโลกนี้แต่ท่านไปปรากฏอีกที่นึงครับสําหรับผมท่านปรากฏอยู่ข้างบนครับครับอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เป็นบ้านที่ท่านอยู่อย่างนิรันดร์นะครับครับแล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะบอกผู้ที่ดูงานเนี่ยว่าทุกครั้งที่เวลาเราเสียใจเวลา 15:52 นาทีครับให้เงยหน้ามองขึ้นฟ้าแล้วท่านจะปรากฏตัวในช่วงขณะนั้น 15:52 นาทีนี้เป็นเวลาที่พระองค์สวรรคตครับครับสาเหตุที่ใช้แสงก็คือแสงทำหน้าที่เป็นสะพานครับพาสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าลงมาหาเรามาพบเราก็คือเป็นตัวเงาที่ตกกระทบบนประติมากรรมที่ได้สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแนวความคิดในการจะสร้างงานประติมากรรมให้ปรากฏเป็นภาพพระองค์ท่านชั่วขณะครับช่วงเวลาที่ท่านหายไปจากโลกนี้ครับอยากทราบนิดนึงว่าตอนที่อาจารย์การได้โทรมาหาท่านจามบุรินเนี่ยนะครับครับหลังจากนั้นดำเนินการยังไงกันต่อกระบวนการกระบวนการนี้ครับยาวนานเหมือนกันฮะได้ครับกระบวนการอาจารย์หม่อนเตรียมสไลด์มาด้วยอาจจะเราพร้อมจะได้เห็นเบื้องหลังหลังจากหลายสำนักมาให้สัมภาษณ์มาขอสัมภาษณ์ใช่ไหมครับครับแต่ไม่เคยเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของกระบวนการในการสร้างปฏิมากรรมแสงเหล่านี้เลยครับไม่เคยครับที่นี่จะเป็นที่แรกนะครับของการนำเสนอเบื้องหลังของการทำงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15เลยใช่ไหมครับครับครับพออาจารย์การเล่าให้ผมฟังปุ๊บเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะผมก็นั่งคิดว่าเราจะทำอะไรกันดีเช่นเดียวกับทางอาจารย์การอาจารย์การก็
คิดเป็นการบ้านเหมือนกันทุกคนได้รับการบ้านไปรู้แค่ว่าจะใช้แสงใช้เงาเนี่ยแหละแต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเลยครับครับก็อ่ะอย่างน้อยแสงและเงาเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏเดี๋ยวเชิญดูภาพตามดูตามภาพเลยนะครับสิ่งที่จะปรากฏก็คือตัวเงาเราใช้แสงเป็นตัวพาเงาให้ปรากฏนะครับก็ทุกคนได้ข้อมูลเหมือนกันว่าเราอยากเลือกพื้นที่ที่ทำให้เงาปรากฏตัวแล้วเราอยากเลือกพื้นที่ที่สมพระเกียรติที่สุดครับจึงเป็นผนังส่วนของคณะที่ผืนใหญ่และสวยที่สุดครับฮะจริงๆก่อนที่จะมาถึงผนังตัวเนี้ยครับพากันเดินรอบคณะพากันไปดูก่อนว่าตรงไหนดีนะไหนที่น่าจะเหมาะสมอะไรแบบนี้ครับก็ไปเดินดูกันอะไรเงี้ยฮะก็จับกลุ่มมาเป็นก้อนๆไปแล้วก็ไปพบว่าคือบริเวณนี้นี่แหละที่จะเป็นที่ปรากฏตัวของประติมากรรมชิ้นนี้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆผนังอันนี้ก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเช้าเนี่ยเขาจะไม่โดนแสงทางด้านนี้ครับแสงจะเริ่มมาก็จะมาเฉพาะช่วงบ่ายครับครับก็เลยเป็นก็แล้วทุกคนเวลาที่เข้ามาจากหน้าคณะพอเดินมาถึงปุ๊บก็จะเห็นผนังตัวเนี้ยปรากฏอยู่แล้วจริงๆก่อนหน้าที่จะมีผนังตัวนี้เราก็มีรูปครับที่ทุกคณะจะต้องตั้งเอาไว้เพื่อที่จะแสดงความอะไรถึงท่านเราก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีสำหรับการจัดครับครับหลังจากนั้นครับอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์การที่ตอนเริ่มคิดหรือเปล่าครับภาพนี้ครับก็คือก่อนที่จะออกมาเป็นตัวนี้ได้มีการคิดแบบนี้ออกมาก่อนวันที่15ที่เราได้รับการบ้านกันไปว่าเราอยากระดมความคิดกันในวันจันทร์ครับก็อันนี้ของอาจารย์การก่อนใช่ไหมฮะเป็นต้นแบบที่ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะให้เงาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับใช่แต่เป็นไงมายังไงทำไมเราถึงล้มเลิกตรงนี้ไปอันนี้ก็เป็นของอาจารย์อีกท่านนึงอาจารย์ท่านนึงคิดเป็นเลข9ดูเป็นเลข9ไทยไหมฮะครับก็คือในช่วงเวลาบ่ายที่แสงพระอาทิตย์สาดเข้ามาจะเห็นเป็นเลข9ครับแล้วเวลาอื่นเราก็จะเห็นเป็นองค์ประกอบทางเส้นสายสีขาวและจุดเท่านั้นครับครับแล้วก็ส่วนตัวผมตัวอาจารย์บรินเองตัวผมเองผมวันที่15วันที่16ผมก็นั่งคิดครับก็คิดว่าจะให้มันเป็นเงาสีดำใช่ไหมฮะเป็นพระพักของท่านก็เลือกมารูปนี้บ้างแล้วก็รูปเมื่อกี้บ้างที่เป็นรูปท่านยืนแล้วก็มีเด็กกราบอยู่ที่พื้นแล้วผมก็ลองเอาภาพท่านนะครับมาทดลองในเทคนิคแสงและเงาครับหลายๆแบบเพื่อให้ภาพปรากฏออกมาครับแต่ว่าพอไปดูวันโทษนะครับวันที่17คือวันจันทร์ครับทุกคนมารวมตัวกันละมาส่งกันบ้านมาส่งกันบ้านทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ทุกคนเอาผลงานที่ตัวเองคิดเอามาวางมาแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอันไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาไปครับครับก็คิดสุดท้ายก็ต่างคนก็ต่างน่าจะไปทำการบ้านต่อผมก็ทำการบ้านของส่วนของผมแต่ว่าในช่วงวันที่17นะครับช่วงบ่ายทุกคนมาที่ผนังผืนนี้และเราเริ่มมีการทดสอบแล้วเราเริ่มดูถ้าสังเกตดูจะเห็นเงาของอาคารอีกหลังหนึ่งที่กรีดทับลงมาเป็นเงาที่แสงมาจากด้านนู้นใช่และเงาเนี่ยสำคัญมากเงาตัวเนี้ยจะบอกองศาของเราว่าชิ้นงานเราประติมากรรมเนี่ยต้องหันหน้าไปรับแสงด้านไหนครับก็เนี่ยครับเห็นหัวพวกเราอยู่นะฮะแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งก็เอาลูกบาสไปแล้วก็โยนเข้าไปให้ใกล้ผนังที่สุดเพื่อจะดูว่าแสงมันทอดตัวยังไงกันแน่ครับฮะเพื่อให้เราเข้าใจลักษณะทั้งทอดตัวยังไงเอียงองศาแค่ไหนและยืดยาวแค่ไหนครับครับถ่ายรูปแล้วก็เอามานั่งดูกันนี่คือเงาของลูกบาสใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นคือเงาของลูกบาสครับครับคือพอดีตัวผนังเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างสูงครับแล้วเราเองเนี่ยจะขึ้นไปวัดจะขึ้นไปเช็คอะไรเนี่ยค่อนข้างลำบากก็เลยใช้วิธีการโยนบาสแล้วถ่ายภาพเอาครับครับหลังจากนั้นวันที่18ตุลาคมพอวันที่17มาทดลองมาคุยกันครั้งแรกวันที่18ส่วนของผมก็เริ่มทดลองต่อมาที่บ้านมาทดลองนะครับผมก็เริ่มมององศาเนี่ยครับของลูกบาสที่ลอยอยู่บนผนังว่ามันมีการทำมุมขององศาเงาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับครับแล้วก็ผมก็มาวัดระยะเงาที่ทาบนะครับองศาที่ทาบครับผมที่ทาบไปบนผนังอิฐนะครับครับแล้วผมก็รู้สึกว่าองศามันจะเป็นประมาณ30องศาความหมายก็คือว่าแสงเดินทางมาในทิศทางประมาณนี้ค
เวลาบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมง องศาจะมาจากทิศทางประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะสร้างงานประติมากรรมแสงเนี่ยที่ต้องวางตัวตั้งฉากทิศทางของแสงซึ่งสุดท้ายกลายเป็นว่าตัวชิ้นงานประติมากรรมจะเอียงตัวขึ้นมาประมาณ30องศาจากแนวราบเพื่อไปรับกับแสงแดดครับครับเนี่ยพอรับแสงแดดปุ๊บก็จะทาดออกมาเป็นเงาที่สมบูรณ์ที่สุดครับครับอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นชิ้นงานทั้งหมดจึงต้องเอียงแบบนี้อันนี้30องศาทุกอันเลยไหมครับตอนหลังโมเดลถูกพัฒนาเป็น40องศาครับพอทำละเอียดลงไปเรื่อยๆเราเจอว่า40องศาให้พระพักน่าจะสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดกว่าครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ชิ้นงานทั้งหมดประติมากรรมของเราจึงต้องวางตัวประมาณนี้เอียงประมาณ30องศาในเบื้องต้นครับครับแล้วทำไมต้องเป็นภาพขั้นตอนที่สำคัญก็คือว่าการที่ชิ้นงานทุกชิ้นเอียงประมาณ30ถึง40องศาเนี่ยแปลว่าพระพักโดยรวมของท่านต้องเอียงครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหารูปพระพักของท่านที่เอียงรูปแรกที่ผมหามาจึงใช้ไม่ได้เป็นภาพหน้าตรงทั้งหน้าพักตรงทั้งหมดพระพักตรงไม่ได้ครับก็เลยต้องหาภาพที่เอียงเพื่อให้สอดรับกับแบบที่ได้ดูเอาไว้ใช่ตอบรับกับแดดให้ตั้งฉากกับแดดองศาของแดดที่ส่องมาใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับผมคิดว่าเจอภาพเดียวเลยภาพเดียวที่ตอบคำถามทุกอย่างคำถามที่หนึ่งก็คือมีความเอียงนี่เอียงเกิน30องศา40องศาด้วยใช่ไหมครับเกือบจะ180องศาเลยครับอันที่สองคือพระพักของท่านในรูปเนี่ยครับเป็นการมองจากฟ้ามาสู่ดินถ้าสังเกตดูก็คือว่าความหมายของดินของผมก็คือคุณยายอายุมากเป็นชาวบ้านแล้วก็ถือดอกบัวใช่ไหมครับที่กาฬสินธุ์แล้วดอกบัวก็เฉามากแล้วเพราะว่ารอตั้งแต่เช้าครับนี่คือภาวะของความเป็นดินการอยู่กับดินแต่ท่านอยู่บนฟ้าแล้วท่านมาถึงแล้วท่านก็โน้มตัวลงมาด้วยความเมตตาก็ผมคิดว่าเนี่ยครับภาพนี้น่าจะสื่อได้ดีที่สุดครับภาพนี้ฮะน่าจะสื่อได้ดีที่สุดก็เลยเริ่มบิดองศาของภาพลองค่อยๆบิดดูแล้วผมก็ค่อยๆคัดส่วนที่เป็นเงาที่คิดว่าจะปรากฏตัวออกมาเป็นภาพอันนี้คือภาพวาดภาพแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะออกมาเป็นชิ้นก่อนที่จะเป็นชิ้นนั้นก่อนที่เห็นเงาชิ้นนั้นเป็นเงาชิ้นนี้ก่อนครับครับแล้วเรื่องอันนี้เป็นการปรับครับแล้วพออย่างนั้นปุ๊บก็ลองปรับให้ลงมาที่องศาที่เราคิดฮะเสร็จแล้วก็เริ่มวาดคำนวณวิธีการของผมก็คือว่าผมวาดเงาที่ผมอยากได้ก่อนครับแล้วผมค่อยถอยกลับไปคิดว่าผมต้องสร้างชิ้นงานวางกี่ชิ้นเพื่อให้ได้เงาตามที่ผมต้องการครับครับภาพที่อยากได้แล้วค่อยมาวางใช่ค่อยสร้างชิ้นอะไรบางชิ้นขึ้นมาเพื่อให้ได้เงาแบบนั้นเพื่อสร้างเงาอีกทีนึงใช่ใช่ครับแล้วก็เริ่มมีการคำนวณระยะนะครับแบบคร่าวๆแล้วก็ตัดโมเดลเป็นกระดาษแข็งถ้าจากรูปนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีเงาละครับเพราะผมตัดเป็นชิ้นงานเพื่อให้ปรากฏเป็นเงาครับฮะแล้วผมก็เนี่ยฮะตัวชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้โมเดลตัวแรกโมเดลแรกใช่แล้วชิ้นงานชิ้นนี้ก็ลองเอาไฟ iPhone ส่องครับครับก็ได้เป็นเงาแบบนี้ปรากฏขึ้นมาสมบูรณ์แบบเลยไหมครับหรือว่าต้องมีการปรับอะไรอีกหรือไม่ผมดีใจมากทำสำเร็จผมไปเรียกคุณพ่อคุณแม่มาดูไม่มีใครดูออกสักคนอีกวันนึงผมมหาลัยก็ให้อาจารย์บางท่านดูก็ไม่มีใครดูออกไม่มีใครดูออกพยายามจะมองให้เป็นพระพักแต่ก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมสำหรับแต่ละคนที่มามองแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเราซื้อไอเดียไปละก็คือว่าเนี่ยวิธีนี้แหละวิธีนี้เราจะใช้แล้วเราก็จะพัฒนาต่อจุดแห่งความสมบูรณ์ของตัวโมเดลนี้เริ่มขึ้นตรงไหนครับหรือว่าได้มีการชักชวนใครมาทำเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับเดี๋ยวเล่าต่อไปเลยไหมได้เลยได้เห็นภาพเลยครับจะได้เห็นภาพพอวันที่18ตอนกลางคืนทดลองโมเดลนี่คือวันที่18วันคืนนี้คืนที่18คืนที่18ครับเช้าวันที่19ดีใจมากดีใจมากเอาไปที่คณะอาจารย์หลายท่านดูไม่ออกว่ารูปอะไรคือไม่ใช่ดูไม่ออกแค่ว่าเป็นพระพักท่านดูไม่ออกว่าเป็นหน้าของคนเพราะดูไม่ออกดูเงาไม่ออกไม่ใช่ว่าดูไม่ออกว่าเป็นพระพักท่านนะครับดูไม่ออกแม้กระทั่งว่าเป็นหน้าคนเหรอก็มีการปรับปรุงกันต่อใช่ครับแต่ว่ามาคุยกับทางอาจารย์การคุยกับทีมและทุกคนก็เห็นว่าเออมันมีหลักการในการคิดอยู่ที่มันจะทำให้เกิดเป็นมีความเป็นไปได้ก็เลยเอาโมเดลนั้นมาเริ่มวางไปบนผนังผืนที่เราต้องการจริงๆครับอันนี้เป็นภาพในเวลาประมาณ13นาฬิกา
ของวันที่19ของวันที่19ของแดดวันที่19อันนี้คือประมาณ 14:30 นาทีครับครับอันนี้คือ 15:30 นาทีจะเห็นว่าเหลือเป็นกระดาษชิ้นเล็กนิดเดียวโมเดลผมแผ่นแค่นี้เองครับแล้วก็เนี่ยฮะ 15:30 นาทีประมาณ 15:52 นาทีคือประมาณ 4:00 นเย็นนะครับครับจะได้ภาพนี้ครับซึ่งน่าจะสมบูรณ์ที่สุดในทุกช่วงเวลาใช่ครับก็พยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เป็นความโชคดีด้วยว่าคำนวณคร่าวๆแล้วก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆครับครับเนี่ยฮะนี่ขยายเข้ามานี่คือตัวเงานะครับสีดำๆนี่ไม่ได้วาดรูปลงไปเป็นเงาที่เกิดขึ้นบนกระดาษสีขาวจริงๆครับครับแล้วพอพระอาทิตย์หายไปหลัง14หลัง16นาฬิกาก็จะกลายเป็นแบบนี้เจอแค่กระดาษแข็งที่ตั้งอยู่แค่กระดาษแข็งที่ตั้งอยู่ครับครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็น process ครับจะเห็นว่าตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจะเริ่มปรากฏเงาเหมือนอย่างที่อาจารย์การบอกว่าก่อนหน้านี้ผนังด้านนี้จะไม่โดนแดดแต่เริ่มโดนแดดตอนช่วงเที่ยงกว่าจนถึงบ่ายครับแต่พักของท่านจะยืดยาวดูไม่ออกใช่ไหมครับจะค่อยๆกลับมาสมบูรณ์ช่วงเวลาใกล้บ่ายสามถ้าสังเกตครับบ่ายสองโมงครึ่งก็เริ่มดูออกละครับเสร็จจากนั้นเราอยากรู้ต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดเดือนอื่นล่ะจะเป็นยังไงบ้างจะเห็นหน้าเป็นพระพักท่านที่สมบูรณ์ได้อยู่ไหมครับเราก็เลยเข้าไปที่ห้องพลังงานของคณะห้องพลังงานในที่นี้จะมีคณะสถาปัตย์คณะสถาปัตย์มีพระอาทิตย์จำลองขนาดใหญ่บอกวงโคจรพระอาทิตย์ว่าในแต่ละวันพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจดเย็นพระอาทิตย์องศาพระอาทิตย์เป็นยังไงแล้วก็ทำทั้งทุกฤดูกาลเลยครับทั้งปีเลยครับก็คือต้องสังเกตจากตัวโมเดลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับครับผมตรงเส้นที่เป็นเหล็กล้อมอยู่เป็นวงเนี่ยเป็นวิดีโอเลยนะครับตำแหน่งของพระอาทิตย์ครับโดยอาจารย์3ท่านพอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งถ่ายไว้ให้ครับก็แสงธรรมชาติเนี่ยฮะเราก็จะมีการที่เราต้องหาจุดวางที่เรารู้สึกว่าเป็นองศาที่ตรงที่สุดกับองศาของผนัง15เพราะฉะนั้นแปลว่าชิ้นงานที่วางอยู่ตอนนี้ขนานกับตัวผนังเกือบ 100% เรามีการคำนวณองศากันเลยครับแล้วก็เราก็ถ่ายรูปดูเรื่อยๆว่าภาพที่ได้มาเนี่ยโอเคไหมจากการจำลองเอาแล้วเนี่ยด้านนี้ได้ไหมพี่ที่ดีสุดใครจะเป็นตุลาอนุญาตไปต่อนะครับครับอันนี้เป็นการจำลองในทุกๆเดือนเลยใช่ไหมครับว่าดวงอาทิตย์จะสาดแสงมาในองศาเดียวกันหรือเปล่าใช่แล้วเราก็พบว่าคนละองศาเอาละเจอปัญหาอีกแล้วใช่ไหมครับพระพักท่านตอนนี้เราทำได้แค่ช่วงเดือนตุลาเดือนเดียวก็คือเดือนตุลาแต่เดือนอื่นเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าจะอยู่ในองศานี้หรือเปล่ามั่นใจได้เลยว่าไม่เหมือนไม่เหมือนแน่นอนละ ปัญหานี้จะแก้กันยังไงครับครับก่อนที่จะไปแก้ตรงนั้นเราเริ่มเกิดไอเดียว่ามันเกิดความเป็นไปได้ละจากการทดลองทั้งหมดที่จะเกิดชิ้นงานขึ้นแบบนี้ในองศาการเอียงประมาณนี้แล้วเราก็อยากให้เกิดขึ้นบนผนังอิฐตรงนั้นนะฮะสเกลที่ใหญ่มาวันที่20ตุลา20ละ19ละ20ตุลาผมเริ่มสร้างภาพเงาภาพใหม่ขึ้นมาครับคือดัดแปลงจากของเดิมแต่ว่าทำให้เหมือนพระพักตร์ของท่านมากที่สุดก็คือว่าถ้าดูรูปแรกไม่เหมือนใช่ไหมครับครับผมก็วาดใหม่ผมก็วาดพยายามคัดจนคือสังเกตได้ว่าภาพที่ผมสร้างขึ้นไม่ได้สร้างขึ้นจากรูปถ่ายจริงๆของท่านแต่เป็นการค่อยๆลดทอนเส้นบางเส้นนะผมก็เลยต้องมานั่งละเอียดนั่งสร้างการลดทอนให้ละเอียดขึ้นวาดใหม่ให้สวยขึ้นพูดง่ายๆใส่รายละเอียดของภาพนี้ให้ชัดกว่าภาพครั้งแรกที่ได้สร้างไปใช่แล้วก็เริ่มมีการคิดขนาดของชิ้นงานว่าถ้าสังเกตว่าภาพแรกครับส่วนที่เป็นปีกหมวกด้านหน้าจะยาวมากนะเงาจะยาวมากแปลว่าถ้ามันต้องถูกขยายสเกลขึ้นไปติดบนผนังเนี่ยโอ้มันจะยาวเป็นกี่เมตร ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าอยากจะทำเต็มผืนผนังซึ่งเพื่อผืนผนังนั้นก็ประมาณ6เมตรครับครับถ้าเป็นตัวชิ้นงานเนี่ยก็ยื่นออกไป2เมตรได้ประมาณนั้นตอนที่คำนวณกันครับใช่แล้วถ้าเกิดยาว2เมตรเนี่ยจะมีปัญหาเยอะละ1จะรับน้ำหนักยังไง2เราจะป้องกันแรงลมที่มากระทบยังไงครับฮะก็เลยผมก็เลยต้องวาดภาพใหม่ที่ผมวาดก็เลยต้องมีการลดขนาดชิ้นงานแต่ละชิ้นให้มีขนาดใกล้เคียงกันครับชิ้นงานไหนยาวเช่นขาแว่นตาผมก็จะต้องซอย
ออกมาเป็น3ชิ้น1 2 3แล้วก็คำนวณให้ได้ว่าเวลาเงาที่จะเกิดภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเงาของขาจะมาต่อกันเป็นเส้นเองครับคิดแบบนี้ครับประมาณนี้พอเวลาที่สมบูรณ์เงาของแต่ละรอยต่อเนี่ยมันจะมาติดกันเองใช่มันจะมาติดเองครับทีนี้ก็เลยได้ภาพพระพักตร์ของท่านภาพนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะครับแล้วก็เนี่ยฮะคือตำแหน่งชิ้นงานที่เอียงประมาณ 30-40 องศาที่จะไปรับแสงเนี่ยแสงจะเดินทางมาตั้งฉากนะครับแล้วก็จะเกิดเงาแบบนี้นะฮะครับด้วยหลักการนั้นผมรู้สึกว่าตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างสมบูรณ์แบบละในตอนนั้นใช่รู้สึกว่าภาพในหัวมันชัดมากละผมอยากตัดด้วยวัสดุใหม่ที่ไม่ใช่แค่กระดาษแข็งกับสก็อตเทปกับกระดาษใสแต่ผมภาพในหัวนั้นมันชัดตอน5 ทุ่ม 5 ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่21ตุลาและ5ทุ่มวันนั้นเป็นยังไงครับ5ทุ่มวันนั้นก็คือไม่รู้จะไปสร้างวัสดุที่ได้มาตรฐานชิ้นงานขนาดนี้ได้ยังไงผมต้องการสร้างด้วยวัสดุใหม่ที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความแม่นยำแบบนี้ฮะครับต้องใช้เครื่องมือช่างแบบอย่างดีในการตัดชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาครับครับผมก็เลยโทรหาศิษย์เก่าของคณะคนนึงทันทีเลยตอน5ทุ่มแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยได้ไอเดียมานะและกำลังจะทำสิ่งนี้แต่ว่าตอนนี้อยากตัดโมเดลเพื่อพรุ่งนี้ไปทดสอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ต้องรีบเพราะว่าผมรู้ว่าในแต่ละวันที่เวลาแต่ละวันที่เปลี่ยนไปในเวลาบ่าย 3:52 นเนี่ยแสงพระอาทิตย์เอียงองศาออกเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นยิ่งผมช้าผมยิ่งไม่ได้ทดลองผมก็เลยเล่าให้น้องเขาฟังน้องบอกพี่มาเลยแล้วเราก็เริ่มทำกันตั้งแต่5ทุ่มแล้วก็เสร็จตอน 3:43 นาทีผมเข้าใจว่าจะไปวันรุ่งขึ้นใช่สรุปก็คือไปวันนั้นไปเลยนะก็ทำตั้งแต่5ทุ่มถึง 4:00 เสร็จตอนนี้นี่คือภาพที่ลูกศิษย์เขาถ่ายแล้วก็มีเวลาอยู่ในเครื่องพอดีคือ 3:43 นาทีครับเขาก็ช่วยใช้เครื่องมือช่างของเขาเก่งทางเชิงช่างมากตัดเป็นชิ้นงานออกมานะครับเป็นเลเซอร์คัตวัสดุเป็นแบบนี้เลยเป็นไอคริลิกเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายก็แต่ตอนแรกสังเกตว่าฐานยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในโมเดลชิ้นแรกครับครับผมแล้วเราก็พอเสร็จได้ประมาณ 4:00 นะฮะอันนี้ก็เสร็จเป็นชิ้นงานที่เสร็จเป็นแบบนี้ได้วัสดุอย่างที่เราต้องการเป็นสีขาวเพื่อไม่ให้บังเงาสีดำครับแล้วเราก็ลองทดสอบกับแสงจากไฟฉายแล้วก็ได้ภาพพระพักไฟฉายก่อนใช้ไฟฉายแล้วก็ได้ภาพพระพักที่เป็นอย่างที่เราคิดเหมือนอย่างที่เราคิดเลยไหมครับ 100% เลยไหมเกือบ 100% ถ้าสังเกตรอยต่อแว่นตาลองสังเกตแว่นตาอ๋อยังมีการขาดช่วงอยู่เลื่อมๆนิดหน่อยครับแต่ว่าตรงคางของท่านเริ่มจากบริเวณกรามครับเริ่มต่อเส้นเริ่มต่อกับกรามกลับมาที่คางละครับครับใกล้เคียงมากกับที่เราคิดจากนั้นตอนเช้าวันที่21ตุลาผมก็มาลองกับผนังผืนนั้นของคณะเวลาบ่าย 3:52 นาทีก็ได้ภาพนี้ครับแปลว่ามีความเป็นไปได้ใช่ตอนนั้นมีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้ตัวนี้ในการที่จะพัฒนาต่อครับหลังจากนั้นจากนั้นเรามีพระอาทิตย์จำลองใช่ไหมฮะครับแต่เราอยากลองในคอมพิวเตอร์ด้วยเราอยากทดลองทิศทางของแสงและแดดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเหมือนพระที่จำลองไหมครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เราป้อนเป็นรายวันได้ใช่ไหมครับแล้วโทรหาใครดึกๆอีกหรือเปล่าไม่โทรแล้วนะไม่ได้รบกวนอะไรคอมพิวเตอร์ทำได้ใช่ไหมพอถึงขั้นคอมพิวเตอร์ปุ๊บอาจารย์การก็เลยรวบรวมลูกศิษย์มา3คนครับครับก็ขอมาช่วยเป็นลูกศิษย์ที่คณะสถาปัตย์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับรวมทั้งอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยชื่ออาจารย์ภูมิอาจารย์ภูมิจะมาดูเรื่องการจำลองความเป็นสามมิติในคอมพิวเตอร์ครับครับโคกับนักศึกษาอีก3คนแล้วเราก็ต้องเริ่มสร้างวัตถุเนี่ยฮะเราก็เริ่มทำโมเดลจำลองในคอมพิวเตอร์กลมๆนี่คืออะไรครับกลมๆเนี่ยเราจะดูว่าเวลาเราเอาวงกลม1วงนะครับยื่นออกมาจากผนังยื่นออกมาตรงนี้เงาในเวลาบ่าย 3:52 นาทีเนี่ยจะทำให้รูปวงกลมนั้นกลายเป็นรูปแบบไหนแล้วมันมีวิธีการไหนบ้างถ้าเราต้องการให้เกิดเงาสามเหลี่ยมบนฉากแปลว่าเราต้องมีการเอียงตัวชิ้นงานเพื่อให้เงาสามเหลี่ยมปรากฏได้แบบนี้ครับครับมีการทดลองการคำนวณอันนี้คือโมเดลแรกที่นักศึกษาทำขึ้นมาครับโมเดลในคอมพิวเตอร์ครับนี่คือเงาที่ออกมาครั้งแรกจะเห็นว่าไม่สมบูรณ์เลยไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์เพราะว่าเป็นโมเดลชิ้นที่1ยังลองถูกลองผิดกันอยู่ครับแล้วก็อ
อันนี้ก็เริ่มสมบูรณ์ขึ้นหน่อยละแล้วนี่ก็เป็นภาพที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นเอาติดชิ้นงานติดไปบนผนังเลยผนังอิฐเลยกลางผนังเลยใช่ตอนนั้นคือพื้นหลังก็อยากจะให้เป็นสถานที่ของคณะครับก็จะมีเงาที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวของคณะเลยครับเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาชิ้นงานพวกนี้เข้าไปติดครับแล้วให้มันฉายเงามาที่บริเวณผนังเลยใช่ครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดณตอนนั้นใช่ครับแล้วเป็นไงต่อครับเสร็จปุ๊บมันมีหลายปัญหาครับที่เราไม่สามารถคำนวณความพอดีของเงาได้สังเกตว่าพักรูปนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับจนสุดท้ายนักศึกษาเนี่ยฮะไปค้นพบวิธีบางวิธีที่จะทำให้ภาพสมบูรณ์ได้แบบ 100% จากการคำนวณในคอมพิวเตอร์วิธีการก็คือว่าเราฉายภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้นก่อนพูดง่ายๆก็คือฉายรูปที่ผมวาดไว้ก่อนเอาภาพเงาสีดำเนี่ยไปแปะบนผนังก่อนเลยจากนั้นนักศึกษาก็ทำที่เขาทำก็คือว่าเขาดูองศาครับของแสงอาทิตย์ในเวลาบ่าย 3:52 นาทีว่ามาทับกับว่ามาจากทางไหนแล้วเขาก็ใช้วิธีการดึงตัวชิ้นงาน3มิติเนี่ยจากบนผนังเนี่ยพุ่งไปตามทิศทางของแดดที่เขารู้ทิศทางครับพอดึงไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราเอาระนาบเข้าไปตัดระนาบใดๆเข้าไปตัดครับเราจะได้ระนาบนั้นที่ให้เงาปรากฏตัวชัดอย่างที่เราต้องการมาซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนผมเข้าใจว่าตอนนั้นที่เราอยากจะทำติดลงไปบนผนังเลยเนี่ยผนังของตอนแรกที่อาจารย์หม่อนทดลองคือทดลองบนแผ่นเรียบๆใช่ไหมครับแต่ผนังของคณะตัวนี้มันเป็นผนังโค้งเพราะฉะนั้นอ๋อใช่ของสถาปัตย์จะเป็นตึกโค้งๆครับเป็นผนังโค้งพอเราเอาชิ้นงานที่เราเตรียมเอาไว้แล้วมาวางมันก็เลยไม่เราทดลองกับในระนาบที่มันตรงใช่ไหมเนี่ยครับรูปนี้ครับในโมเดลที่เราทำออกมาจริงๆเนี่ยเงาออกมาชัดเพราะว่าเราลองบนฐานที่เรียบครับแต่ว่าสถานที่จริงนี่ไม่ใช่ใช่พอเนี้ยเอาโมเดลเข้าไปจำลองในคอมพิวเตอร์เนี่ยพอผนังโค้งปุ๊บพักเบี้ยวไปหมดเลยครับนั่นนะครับจึงเป็นเหตุผลที่เราต้องหาวิธีบางวิธีที่มันพิเศษมากจนพบวิธีนี้ขึ้นมาที่นักศึกษาเขาหาสามารถค้นพบได้หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่โลกความเป็นจริงครับครับว่าเราตั้งใจทำใหญ่ทั้งผนังแต่ว่าถ้าดูความสูงของผนังนะครับจากพื้นนะครับนี่คือผนังประมาณตึก4ชั้นของคณะสถาปัตย์ตึก4ชั้นสูงขึ้นไป17 เมตรจากพื้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการถ้าเราต้องการขนาดใหญ่ตรงกลางประมาณนี้แปลว่าต้องมีความสูงประมาณ8 เมตรโอ้ตอนนั้นคือตั้งใจที่จะทำแบบเต็มที่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าระหว่างผนังก็มีอุปสรรคก็คือตัวหน้าต่างอะไรต่างๆเอ่ยด้วยใช่ไหมฮะการที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนักใช่ครับยากมากถ้าเราจะทำสเกลใหญ่มากงั้นจริงๆครับเพราะว่ามันติดบนนึกออกว่ามันติดบนผนังใช่ไหมเพราะวัตถุมันจะตกอยู่ตลอดเวลาครับแล้วเวลาลมพัดลมก็จะหลุดครับครับก็เลยสรุปกันว่าขนาดไหนถึงจะดีที่สุดครับที่มันมีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงครับก็เลยคิดว่าขนาดประมาณเนี้ยความสูงประมาณเนี้ยครับอยู่บนชั้น4ประมาณความสูงของชั้น4ครับครับซึ่งก็เลยทำให้สเกลงานของเราเริ่มเล็กลงถ้าสังเกตลงจากแทนที่จะปรากฏเต็มภาพอยู่ตรงกลางแม้ในใจนี่คือทั้งตึกเลย อยากให้ปรากฏเต็มตึกเลยเข้ามาเห็นทันทีแต่รู้สึกว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปได้ยากจังเลยเพราะว่าอุปสรรคต่างๆทั้งตัวโครงสร้างตึกเองก็ตามตอนนี้ก็เลยลดสเกลมานะครับมาครับพอจากนั้นก็จะได้ไอเดียประมาณนี้ฮะครับแล้วก็เริ่มพอเราได้ไอเดียแบบนี้เราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะติดบนผนังแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเราเจอปัญหาในการปัญหามาอีกแล้วครับปัญหาเยอะครับ ยากมากทุกกระบวนการครับเพราะว่าชิ้นงาน1ชิ้นถ้าดูจากโมเดลเนี่ยครับตอนนี้เรามีฉากวงกลมแล้วเราก็มีชิ้นงานปรากฏอยู่20ชิ้นครับถ้าเราดูแค่1ชิ้นนะครับเอา1ชิ้นมาติดบนผนังวงกลมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเอามาติดบนผนังอิฐ1ชิ้นเนี่ยต้องเจาะน็อตเยอะเยอะมากพอเจาะน็อตเยอะมากเนี่ยน็อตพวกนี้ไปทำลายลวดลายที่สวยงามของผนังอิฐของคณะ1ชิ้นเราเจาะเยอะเนาะแล้วเรามีทั้งหมด20ชิ้นแปลว่าผนังผืนนั้นน่ะถ้าเราเอาชิ้นงานพวกนี้ออกจะพรุนเลยตอนแรกเข้าใจว่าเราจะต้องไปโอ้ติดกับตรงตัวตึกเลยในเบื้องต้นตอนนั้นก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะถ้า
ช้น็อตเจาะเข้าไปเมื่อไหร่ผนังตึกไม่สวยงามแน่เลยหลังจากที่จะมีการรื้อมาในช่วงหลังครับเพราะว่าจริงๆโดยตัวผนังเองเนี่ยขยายอีกนิดนึงครับก็คือว่าตัววัสดุที่เป็นอิฐเนี่ยคือก่อมาเพื่อที่จะโชว์ให้สวยงามและจะมีผนังคอนกรีตซ้อนอยู่ข้างหลังอีกชั้นนึงนั่นหมายความว่าถ้าเราจะต้องเจาะเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปลึกมากและที่สำคัญคือพอเจาะลึกเสร็จปุ๊บทะลุไปห้องข้างหลังอีกเนี่ยก็คือมันจะต้องฝากโครงสร้างเอาไว้ซึ่งนอกจากจะทำให้ความแข็งแรงไม่เพียงพอแล้วเนี่ยยังมีการไปรบกวนพื้นที่ทางด้านหลังด้วยซึ่งในอนาคตยาวๆซึ่งการจัดการตรงนี้จะค่อนข้างลำบากอะไรเงี้ยฮะก็เลยตอนนั้นก็เลยตอนแรกก็ยังมีความรู้สึกว่าเราอยากได้แบบนี้อยู่แต่พอเห็นปัญหาเข้ามาเรื่อยๆตอนแรกก็คิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนหาวิธีกันก็มีหลายๆวิธีตอนนั้นที่นำเสนอมาไม่แน่ใจของอาจารย์หมอนจะมีรูปมาอยู่ด้วยหรือเปล่าจะมีเส้นทำโครงสร้างเข้ามาเชื่อมโยงก็คือห้อยลงมาจากข้างบนแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเจาะไม่ได้ไม่เป็นไรก็ใช้วิธีการห้อยลงมาแทนจะเป็นการห้อยลงมาจากข้างบนแทนอะไรแบบนี้ครับแต่ปรากฏว่าข้างบนเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นหลังคาแล้วก็ผนังที่ผมว่าเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนักความหมายคือจะไปรับน้ำหนักเพิ่มอีกไม่ค่อยดีและยิ่งมีเรื่องของแรงลมมากระทำเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ผนังตรงนั้นเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็เลยเปลี่ยนไปอีกหลายๆแผนเลยครับพอเจอปัญหาตอนนั้นทางแก้ของอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ครับ เราก็เลยต้องทำฉากขึ้นมารับแบบที่เป็นแบบแนววงกลมนะครับตอนนั้นฉากเป็นสี่เหลี่ยมที่เราสี่เหลี่ยมอยู่เป็นฉากสี่เหลี่ยมถ้าแบบเนี้ยจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เลยเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างแทนสังเกตได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเนาะติดอยู่บนผนังอิฐวิธีการติดเราติดไปบนผนังอิฐไม่ได้วิธีการก็คือว่าเราต้องไปที่ขอบนะครับแล้วเราก็ต้องไปตั้งเสาขึ้นมาหนึ่งต้นครับแล้วเราก็ค่อยยึดกับเสาต้นนี้โครงสร้างทั้งหมดยึดกับเสาต้นนี้นั่นแปลว่าเวลาเรามันเหมือนเป็นบานพับครับถ้าเราอยากเปิดเราก็เปิดไปแล้วก็ติดกับผนังอิฐด้านหลังครับไหมฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากเก็บเอามาซ่อมบำรุงเราก็ดึงกลับเข้ามาโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวใดที่ไปทำให้พื้นผนังเสียหายด้วยใช่ครับครับก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาครับปุ๊บก็จริงๆจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าตอนแรกที่เราคิดกลไกในการพับเข้าพับอ่อนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าสมมุติจะรูปตรงนี้ไปติดแล้วอยู่ตรงกลางจะต้องต่อนั่งร้านขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นที่เราคำนวณกันคร่าวๆก็เป็นเกือบ10ชั้นต่อขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปทำงานอยู่ข้างบนนั้นครับตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าเราคิดหลายมิติครับความหมายก็คือว่าอาจารย์หมอนเนี่ยสร้างสามผลงานมาแล้วผมก็จะต้องคอยมาช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างมันด้วยอย่างไรด้วยกระทบอะไรบ้างใช่กระทบอะไรบ้างจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างแล้วยังไงก็ตามก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดด้วยในการทำงานครับครับหลังจากนั้นวันนี้ครับเราก็เริ่มโอเคต้องมีฉากมารองรับละครับแต่ทีนี้พอจากการทดสอบครับของทั้งอาจารย์ภูมิและนักศึกษาในคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเราลองเอาองศาพระอาทิตย์ในฤดูกาลต่างๆมาวางปรากฏว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระพักท่านจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนทันทีถ้าเรายึดตายนึกออกไหมฮะครับถ้าองศายังเป็น40องศาอย่างที่ผมบอกตลอดเวลาคือตอนแรกทุกอันตั้งขนาด40องศาหมดใช่ใช่ครับเรายึดอันเนี้ยรูปพระพักเนี่ยผิดรูปแน่นอนครับในฤดูสังเกตดูรูปนี้แทบจะดูพระพักท่านรูปล่างขวานะครับล่างขวาหน้าพระพักท่านจะเบี้ยวไปแบบนึงเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราต้องหมุนได้จึงเกิดไอเดียว่าเราจะหมุนตัวฉากเนี้ยเพื่อไปรับกับทิศทางแสงพอเราคิดเรื่องไอเดียการหมุนก็ต้องมีแกนการหมุนที่ตรงกลางครับเหมือนโต๊ะจีนเหมือนโต๊ะจีนแล้วเราก็เริ่มคิดว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วเราหมุนเนี่ยคนจะสังเกตเห็นการหมุนของเราถูกป่ะเพราะสี่เหลี่ยมมันมีเส้นตั้งกับเส้นนอนครับเพื่อมันหมุนปุ๊บเราก็เอ้ามันหมุนนี่ว่าตัวกรอบนี่ก็ผิดรูปใช่เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วมันหมุนเราก็เลยต้องมีไอเดียของการเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมมาหลอกตานิดนึงเพื่อเวลาหมุนก็จะดูไม่รู้ว่าหมุนครับก็เกิดแนวความคิดที่จะสร้างบานพับที่พับออกไปแล้วเป็นโครงสร้างวงกลมแล้วหมุนได้ตรงกลาง
อ๋อหมายความว่าตัวตรงจุดกลางวงกลมไม่ได้ถูกติดกับตัวผนังหรอกใช่แต่ยังเป็นบานพับเหมือนเดิมใช่ครับครับซึ่งโดยลักษณะอย่างที่อาจารย์หมอนบอกก็คือว่าหมุนตรงแกนตรงกลางใช่ไหมครับก็แบบนี้ไปปรับดีไซน์ใหม่ละแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ารู้สึกว่าจะมีทีมวิศวกรเข้ามาช่วยเข้ามาร่วมในเรื่องของการคำนวณในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นสีครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินอันนี้เขาจะใช้ในการคำนวณว่าขนาดเหล็กที่ใช้เนี่ยควรที่จะเป็นขนาดเท่าไหร่ครับสีที่ทุกท่านเห็นหน้าจอทีวีเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยครับเป็นแค่การคำนวณขนาดเป็นการกำหนดว่าชิ้นเนี่ยจะมีขนาดของโครงสร้างเท่าไหร่เพื่อเอาไปคำนวณแล้วก็มีวิศวะเข้ามาช่วยซึ่งเป็นเพื่อนกันก็ไปเชิญทีมวิศวะโยธามาครับเพราะว่าเราเนี่ยคิดได้แค่ความคิดคร่าวๆเรื่องความสวยงามเรื่องการรับน้ำหนักเราได้ในระดับนึงจากการมีความตัวผลงานนี่ไปเกี่ยวโยงกับหลายองค์ความรู้เหลือเกินใช่เลยไปเชิญทางวิศวกรรมมาช่วยด้วยใช่แล้วก็พอแบบนี้ครับเราก็เริ่มคิดว่าอันนี้13ตุลาคมภาพจะเป็นแบบนี้นะฮะที่เห็นแล้วก็พอหมุนรับแดดเดือนมีนาคมพระพักท่านก็จะองศาสัดส่วนของพระพักเหมือนเดิมแต่ท่านจะก้มหรือจะเงยเท่านั้นเองครับเมษานึกออกไหมฮะแต่หน้าท่านเรายังสามารถดูออกได้ว่าเป็นพระพักของท่านครับผมยังจินตนาการไปถึงเดือนอื่นๆถ้ามันมีการกลับหัวเมษาแล้วก็ถ้ากลับจะกลับอีกนิดเดียวมิถุนาจะกลับอีกนิดเดียวแล้วก็สุดแล้วครับหลังจากนั้นจะย้อนกลับจะย้อนกลับครับจะก้มลงไปอีกนิดนึงแล้วก็จากเดือนเมษาแล้วจากนั้นจะย้อนกลับทั้งหมดเลยแล้วตอนย้อนกลับเนี่ยก็ไม่ย้อนกลับแกเกินพระพักที่จะเป็นพระพักที่ตั้งตรงจะไม่เกินนี้ครับไม่มีการแหงนขึ้นไปข้างบนครับครับก็อันนี้ก็จึงเป็นภาพอันนี้ภาพจริงเลยไม่จริงครับนี่เป็นภาพที่ผมสร้าง Photoshop เราก็ทำการตื่นเต้นโอ้โหจากข้อมูลทั้งหมดครับครับว่าผมจินตนาการแล้วผมก็เอาภาพนี้ส่งให้ทุกคนในกลุ่มดูว่าผมว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละขนาดมันต้องขนาดเนี้ยครับแล้วก็มีโครงสร้างอย่างที่ว่ามาพอตรงเนี้ยครับพอเราคิดกลไกการหมุนน่ะครับอาจารย์การก็เริ่มติดต่อกับอาจารย์ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับมาอีกแล้วมาทำอะไรครับรอบนี้ก็คือปกติเวลาที่เราทำงานที่เกี่ยวกับงานสถาปัตย์เวลาออกแบบเสร็จปุ๊บจะมีวิศวะมาช่วยดูโครงสร้างให้ครับซึ่งอย่างที่เรียนไปตะกี้เนี่ยฮะเรื่องโครงสร้างที่เป็นสีที่เขาจะเอาไปคำนวณเขาคำนวณได้ครับผมแต่คราวนี้ในเรื่องของกลไกที่เอาไว้ใช้สำหรับหมุนเนี่ยปกติทางคณะวิศวะก็จะมีหลายๆสาขาครับสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลไกก็คือเครื่องกลครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่จะไปเชิญมาร่วมด้วยเนี่ยก็คืออาจารย์ที่มีความถนัดทางด้านเครื่องกลครับครับอาจารย์ต้นครับก็จะมาช่วยในเรื่องของตรงจุดหมุนที่จะหมุนเนี่ยถ้าเราคิดตามเหมือนกับวงล้อของจักรยานครับก็จะมีลูกปืนที่ช่วยให้ตัวแกนหมุนสามารถหมุนได้สะดวกแต่คราวนี้สเกลจากล้อรถจักรยานเนี่ยถ้าถูกขยายออกมาตอนแรกที่เราตั้งใจไว้คือ6เมตรซึ่งมันจะเป็นล้อจักรยานที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแกนตรงกลางเนี่ยจะต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษเพราะอาจารย์เขาจะไปคำนวณมาให้ว่าตัวลูกปืนที่จะใช้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่ครับตัวแกนกลางที่จะใช้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เราก็โชคดีครับที่เวลาที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธเราทุกคนยินดีที่จะช่วยทุกคนเห็นภาพปุ๊บก็จะบอกเลยว่าอาจารย์ผมช่วยทุกคนช่วยอะไรเงี้ยครับ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 ต่อมาอันนี้ลงในขั้นรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมก็คือผมยังรู้สึกว่าพอคุยกับอาจารย์หลายๆท่านพอเงาปรากฏจากโมเดลที่ทดลองอะไรฮะหลายๆท่านยังบอกว่าพระพักยังไม่เหมือนก็เลยต้องปรับในความละเอียดก็คือผมก็วาดใหม่วาดให้เหมือนกว่าเดิมแล้วก็เริ่มคิดว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยเมื่อถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยครับการที่เขาจะตั้งอยู่บนฐานวงกลมได้เนี่ยต้องมีจุดยึดอย่างน้อย2จุดครับให้มีความแข็งแรงอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเรื่องเชิงในรายละเอียดแล้วดีเทลแล้วว่าต้องเป็นแบบไหนจะดีนะครับเพราะฉะนั้นพระพักท่านจากรูปนั้นที่ก้มลงไปหาดอกบัวของคุณยายที่กาฬสินธุ์ก็คือมีการพัฒนารูปแบบ3ครั้งครับฮะจนเป็นเงาที่เป็นเงาสุดท้ายที่เราทำแล้วเราก็เริ่มตัดโมเดลเป็นชิ้นนี้ครับครับ
อันนี้คือโมเดลที่จะออกมาเป็นชิ้นงานนี้ใช่ก่อนที่เป็นชิ้นงานจริงโอ้โหเราก็เริ่มจากแบบที่เราพัฒนาแบบสุดท้ายเนี่ยครับเราก็ไปตัดโมเดลกับลูกศิษย์ของผมคนนั้นเหมือนเดิมครับครับตอน5ทุ่มตอนนั้นตอน5ทุ่มเหมือนเดิมไปดึกเหมือนเดิมดึกเหมือนเดิมครับแล้วสังเกตว่าคราวนี้เราตัดบนแผ่นวงกลมครับเพราะเราต้องหมุนได้ละครับผมและก็นี่ก็คือเงาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่จริงครับอันนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งประมาณยังไม่ใช่เวลาที่เราคาดการณ์ว่าจะต้องสมบูรณ์แล้วนี่คือเวลาประมาณ4โมง4โมงครับแล้วก็อันนี้ประมาณ3โมงครึ่งหรือว่า3โมง50นะฮะครับอันนี้ถ่ายมาจากอีกข้างหลังละครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราต้องการเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าเราสามารถสร้างได้ละครับใช่ไหมครับจากโมเดลจริงให้ภาพแบบนี้ในเวลาที่เราต้องการแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นโครงสร้างและวัสดุทั้งหมดที่เราใช้ครับนะครับจะแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือแผ่นวงกลมเนี่ยทำจากวัสดุอะไรครับและเราต้องไปหามาจากไหนครับต่อมาก็ชิ้นงาน20ชิ้นที่ตั้งไปบนแผ่นวงกลมเนี่ยจะใช้วัสดุอะไรครับติดตั้งอย่างไรครับขั้นต่อมาก็คือเราต้องดูโครงสร้างว่าโครงสร้างข้างหลังแผ่นวงกลมเนี่ยสตรัคเจอร์เนี่ยที่เป็นบานพับเนี่ยต้องคำนวณใช้วัสดุอะไรครับโหลดรับแรงแค่ไหนครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกลไกกลไกครับครับซึ่งทั้งหมดตอนเริ่มต้นเนี่ยพอถึงขั้นตอนสร้างจริงเนี่ยเราไม่มีเงินเราโปรเจกต์นี้เริ่มจากความว่างเราไม่ได้มีครับว่างเปล่าว่างเปล่าแล้วก็เริ่มมีแนวคิดพอได้แนวคิดสิ่งที่ยังว่างเปล่าอยู่คือเงินใช่ใช่ยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนที่มันนานนะครับคือขั้นตอนในหัวในความคิดเนี่ยมันจบละมันสิ้นสุดที่ตัวแบบตัวนี้แล้วใช่และการทำทดลองในคอมพิวเตอร์ของวิศวะอะไรก็จบแล้วครับต่อไปคือเรื่องวัสดุจริงแล้วก็หาเงินจริงครับครับครับจริงๆเบื้องต้นก็เรียนกับท่านคณบดีไว้อยู่เหมือนกันว่าพอดีโครงการอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติเป็นไปได้เราก็อยากจะทำขึ้นไว้ที่คณะแต่คราวนี้เนื่องจากเป็นโครงการแบบเข้ามาในช่วงที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นทางคณะบดีก็บอกว่าโอเคอย่างน้อยๆก็น่าจะพอสนับสนุนเงินได้อยู่บ้างครับ ครับแล้วก็ถ้าจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรทางคณะเนี่ยก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตให้ครับแต่คราวนี้ด้วยความที่เราคิดกันตอนนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าเราอยากจะได้ขนาดประมาณเท่านี้คิดกันทุกอย่างสุดท้ายมาก็ลองมาคำนวณราคาคร่าวๆครับครับแต่ตอนนั้นคณะบดีก็บอกน่าจะสักหมื่นกว่าบาทนี่น่าจะยังพอมีอยู่แล้วคร่าวๆตอนนั้นที่คำนวณได้ก็ตอนนั้นก็น่าจะแตะแสนนะคณะบดีคาดการว่านะฮะ เป็น 10,000 บาท แต่พอคำนวณไปคำนวณมาเอ๊ะมันไม่ใช่ 10,000 แล้วนี่ใช่มันจะแตะแสนอยู่แล้วนะคูณกันไปอีก10เท่านะครับครับใช่ครับซึ่งเราก็หลังจากนั้นก็คุยกันแล้วก็ค่อยคิดค่อยหาวิธีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราใช้วัสดุที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นทางคณะก็จะมีส่วนที่เชื่อมโยงวัสดุเหล่านี้อยู่แล้วครับช่วยอยู่แล้วบ้างทางอาจารย์ก็จะอาจจะรู้จักในบางบริษัทที่ผลิตวัสดุต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งบังเอิญพอดีตอนนั้นอาจารย์วอนไปกรุงเทพครับก็แบ่งเป็นสองก้อนก่อนเรื่องวัสดุกับเรื่องสตางค์ครับตอนหลังคณะก็มีเงินสนับสนุนเรา 15,000 บาทเป็นตัวตั้งต้นแต่ว่าไม่พอเพราะจากการคำนวณเนี่ยแตะที่แสนใช่ไหมฮะก็เลยก็ไปเจอรุ่นน้องที่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสถาปัตย์มช.ครับโดยบังเอิญก็เล่าโปรเจกต์นี้เขาให้ฟังเขาก็ทันทีเลยครับพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมหาเงินให้เขาก็เลยไปคุยยาวหายไปพักนึงแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่าพี่เดี๋ยว SCG สนับสนุน 60,000 บาทโอ้ขนลุกเลยเอาละเราก็เริ่มได้เงินก้อนขึ้นครับทีนี้พอมาถึงโอเคเรามีเงินตั้งต้นละแต่เรื่องวัสดุล่ะปัญหาคือเราต้องทำให้วัสดุเนี้ยเป็นวัสดุที่เบาที่สุดแต่แข็งแรงที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุของโครงสร้างที่ห้อยออกมายื่นออกมามันจะตกนึกออกไหมครับตอนแรกที่เราคิดเป็นเหล็กคือเป็นแผ่นเหล็กทั้งหมดเป็นเหล็กเพราะว่าอยากจะให้มันมีความแข็งแรงครับแต่ท้ายที่สุดใช้เหล็กไหมฮะตอนแรกใช้เหล็กเสร็จปุ๊บวิศวกรก็ไปคำนวณมาให้ว่า
น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่คร่าวๆแกก็บอกว่าเออมันน่าจะประมาณสัก 2,000 ซึ่งมันถ้าเทียบน้ำหนักก็ประมาณรถกระบะที่2คันที่ไปแขวนอยู่บนนั้นรถกระบะ2คันแขวนลอยอยู่ครับน้ำหนักมันก็ค่อนข้างเยอะ2ตันใช่ประมาณ2ตันครับครับเราก็เลยต้องหาทางเปลี่ยนวัสดุกันใช่ครับเปลี่ยนวัสดุก็คือเราก็คิดกันหลายวัสดุซึ่งวัสดุที่ใกล้เคียงแล้วก็ลงตัวก็คือว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรแบบนี้ครับครับแต่ถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมจริงๆเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้หนีกันกับตัวแผ่นเหล็กนั้นมากครับเราก็เลยไปเจออีกวัสดุหนึ่งก็เป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตครับเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตหมายว่าปกติถ้าเราจะทำให้อลูมิเนียมหนาสักประมาณ4มิลลิเมตรเนี่ยจะมีน้ำหนักมากครับอลูมิเนียมคอมโพสิตคือวัสดุที่ทำให้อลูมิเนียมมีความหนา4มิลลิเมตรได้แต่ทำให้มีน้ำหนักเบาเพราะว่าใช้ผิวอลูมิเนียมบางๆข้างบนใช้ผิวอลูมิเนียมบางๆข้างล่างแล้วตรงกลางแทรกเป็นเหมือนพลาสติกอ๋อครับน้ำหนักก็เลยจะเบาลงเบาเยอะครับโครงสร้างก็เลยเบาลงเยอะครับแต่ประเด็นคือแพงมากน้ำหนักรวมเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับตอนแรกลดลงไปเยอะเลยฮะคือถ้าตอนนั้นกระบะ2คันแต่ว่าเราเปลี่ยนขนาดด้วยเพราะตอนแรกเรากะว่า6เมตรครับก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือ3 เมตรครับ3เมตร4เมตรประมาณเนี้ยฮะก็น้ำหนักก็ลดลงไปเหลือกระบะคันนึงละอ๋อเหลือกระบะคันนึงแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนวัสดุเข้าไปอีกก็ตอนนี้ก็คิดว่าน้ำหนักก็ได้ประมาณ4-5ประมาณ400ประมาณ4-500กิโลกรัมโดยประมาณนะครับก็พอคิดได้อย่างนั้นว่าเราต้องการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตละแต่ไม่มีผมก็เลยก็ไปกรุงเทพบังเอิญไปกรุงเทพแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็แบบอยากทำอ่ะแต่มันไม่มีอ่ะเพื่อนก็บอกเหรอเดี๋ยวจะลองคุยให้อีกวันหนึ่งเพื่อนก็โทรมาบอกว่ามีคนสนใจเป็นบริษัทในกรุงเทพจะสนับสนุนให้แล้วก็ส่งมาให้เราที่เชียงใหม่จำนวนตามที่เราต้องการจำนวนเงินใช่ไหมครับจำนวนชิ้นจำนวนชิ้นเป็นแผ่นครับวัสดุนี้เป็นแผ่นอ๋อส่งวัสดุมาเพื่อให้กรุงเทพมาให้เราทำที่เชียงใหม่ครับครับก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มลงมือทำเลยใช่ไหมครับเราก็เลยได้ลงมือทำแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆครับพอหลังจากนั้นคือการเป็นขั้นตอนการทำการก่อสร้างทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นวันที่23 มกราคมก่อนที่จะมีการเปิดตัว1วันใช่23มกราคมเราได้แบบนี้ละโอ้โหดูสเกลครับ คนตัวแค่นั้นแผ่นนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง4 เมตรครับเนี่ยฮะนี่ซูมเข้าไปแล้วก็จะเห็นกลไกทางวิศวะครับของอาจารย์วิศวะเครื่องกลเนี่ยฮะตัวกลไกที่เกิดขึ้นครับเราสามารถดึงโซ่ได้ครับฮะแล้วก็นี่คือผิวหน้าอันนี้เป็นแผ่นกระดาษที่ยังไม่ได้ลอกถ้าลอกออกมาจะเป็นสีขาวยังไม่ได้มีการติดตัวสร้างเงาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะมาร์คน่าจะมาร์คตำแหน่งมาร์คไว้แล้วลงไปแล้วครับตำแหน่งไว้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ลองกางออกเมื่อกี้เราพับอยู่นะทีนี้เราก็ลองกางออกเป็นตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเอาละวันที่24ใกล้ความจริงละวันที่24ช่างก็เริ่มเอาชิ้นงานที่ตัดเตรียมรอไว้แล้วนะครับนี่คือชิ้นงานทั้งหมดที่เราทำครับแล้วก็เริ่มติดตั้งติดตั้งพอติดตั้งไปเรื่อยๆเสร็จเวลามองจากข้างล่างอันนี้แกะสติ๊กเกอร์ออกละกางออกมาแล้วมองจากข้างล่างสังเกตได้ว่าจะเห็นชิ้นงานบางมากเป็นเส้นๆเส้นๆครับแต่เงาปรากฏเป็นภาพนี้ละซึ่งตรงตามความต้องการเลยหรือเปล่าครับครับอันนี้คือน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วใช่ครับบางจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจเปิดวันนั้นใช่จริงๆเราเพียงแค่อยากจะทดลองว่าชิ้นงานที่ติดเนี่ยตรงตามจินตนาการตามภาพที่อาจารย์หวังคิดไว้ไหมภาพจริงกับความคิดเราสิว่าตรงหรือไม่ครับซึ่งจริงๆโอ้มีการเออร์เรอร์กันกว่านี้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ว่าก็แก้ปัญหาเปลี่ยนจัดการในระหว่างนั้นมีปัญหาตลอดนะครับแล้วเออร์เรอร์ที่มันเกิดขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจว่าถ้าเปิดออกมาเนี่ยต้องเบี้ยวพลาพักต้องเบี้ยวและเราต้องเอากลับมาซ่อมแต่ด้วยความโชคดีครับเออร์เรอร์ทั้งหมดเหมือนกับเครื่องคณิตศาสตร์อะลบเจอลบมันกลายเป็นบวกมันมาแบบหักล้างกันพอดีกลายมามนุษย์บางอันหนุนเสริมกันใช่ครับใช่ครับองศาที่เบี้ยวทั้งหมดไม่ว่าจะแกนไหนอ่ะพอกลางวามันหักล้างกันหมดครั
ครับแล้วก็โชคดีก็กลายเป็นภาพนั้นเลยที่ดีครับครับก็กลายเป็นภาพนี้ฮะที่เกิดขึ้นครับต้นทุนทั้งหมดเลยครับหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นของผลงานแล้วจากต้นทุนทั้งหมดเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับถ้าคำนวณก็น่าจะประมาณ 90,000 99,000 ครับก็คือเรามีต้นทุนของคณะประมาณสัก 15,000 แล้วมีสนับสนุนมาอีก 60,000 จาก SCG ครับแต่ว่าอุปกรณ์วัตถุดิบก็ส่งมาจากกรุงเทพใช่ตัวแผ่นนี้ก็มีราคาพอสมควรฮะน่าจะแผ่นละประมาณ 4,000 ครับต่อแผ่นไหนจะค่าใช้จ่ายระหว่างการดำเนินงานอีกนะครับสิริรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นนะครับ 99,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็กระแสทำไมถึงเกิดเป็นกระแสได้ที่มาที่ไปเป็นยังไงเราตั้งใจที่จะถ่ายภาพแล้วโพสต์โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อให้กระแสเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะครับจริงๆวันนั้นเราทดลองแสงแล้วก็ข้างหลังกลไกต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ติดตั้งให้สมบูรณ์นะครับก็คือเอาใช้เชือกใช้อะไรมัดไว้ก่อนให้ได้ตามองศาที่คิดไว้พอเปิดปุ๊บก็ปรากฏภาพนี้ก็มีอาจารย์อยู่ที่คณะมีนักสายที่คณะหลายๆคนก็ติดตามนะตอนนั้นก็ยังติดตามเราอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ไม่ค่อยจริงๆไม่ค่อยได้บอกใครมากครับ ครับก็ยังเก็บเป็นความเป็นความลับไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะออกมาดีอย่างที่เราคิดไหมเราไม่กล้าบอกใครเท่าไหร่ครับพอเปิดมาปุ๊บก็มีหลายคนก็เห็นแล้วก็เลยถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงไปก็กลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนเลยครับไม่คิดว่าจะไปได้กระแสดีมากน้อยแค่ไหนครับรู้สึกว่าโอ้หลังจากที่มีการเปิดภาพอันนี้ออกมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กครับจริงๆก็ถ้าพูดถึงก็คือเกินความคาดที่เราคาดหมายครับครับสิ่งแรกที่เราตั้งใจและเราคิดว่าเราอยากจะทำครับมันก็คือการคิดในเรื่องที่เชื่อมโยงกันกับงานสถาปัตย์ครับเอาองค์ประกอบมาจัดเพื่อที่จะทำให้เกิดแสงเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าหนึ่งก็คือว่าเราแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่านครับอันที่สองเลยก็คือว่านอกจากการที่เราระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ด้วยไหมครับซึ่งเข้าใจว่าตอนที่อาจารย์หม่อนได้ทดลองทำต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดมันเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นความที่ไม่รู้และทำให้รู้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่อยากจะเปิดโอกาสให้ถ้าสมมติว่ามีผู้ที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชมเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากเราจะได้เห็นพระพักของท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่มามองดูเนี่ยอาจจะไปต่อยอดในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แสงใช้เงาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้และทำให้เราเข้าใจแสงเข้าใจพระอาทิตย์เข้าใจการจัดองค์ประกอบความสวยงามต่างๆเหล่านี้ด้วยครับก็คือผลงานนี้พอสร้างออกมาแล้วได้ทั้งการแสดงความจงรักภักดีได้ทั้งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากทุกขั้นตอนของปัญหากระบวนการใช่ครับแล้วก็มีผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละเรื่องเนี่ยก็ยินดีที่จะให้คือท่านก็ให้ความรู้เรากลับมาด้วยเพราะว่าเราก็ไปปรึกษาก็จะแกก็จะจากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้นะครับเหมือนอาจารย์บุรินจะมีก็เลยพอดสุดท้ายเราก็ต้องการจะบอกสมมติว่าเริ่มเมื่อมีการแชร์กันเกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เห็นว่าพอถ้ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวจริงๆมันเป็นยังไงเราก็เลยลองถ่ายทำครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นแบบนี้ฮะว่าเริ่มต้นที่บ่าย 3:52 นาทีของวันที่13ใช่ครับตุลาคมมันคือความเศร้าของมช.นะฮะThank you.
ก็ทำให้สื่อเขาได้เห็นทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเราคิดอะไรครับและนี่คือเรื่องราวของปฏิมากรรมแห่งแสงชิ้นนี้นะครับก็เป็นผลงานจากทั้งสองท่านอาจารย์แล้วก็จากทุกๆภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จขึ้นมาได้นะครับในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับรวมทั้งเชื่อได้เลยว่าเราทุกคนหลายๆคนที่ทั้งได้มีโอกาสไปรับชมปฏิมากรรมชิ้นนี้แล้วหรือไม่มีโอกาสไปรับชมอยากให้ไปลองชมกันนะครับที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับจะตั้งไว้อีกนานเท่าไหร่ครับอาจารย์อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะอย่างน้อยสุดก็ปีนึงอย่างน้อย1ปีหลังจากนี้นะครับเราจะพบกับปฏิมากรรมชิ้นนี้ติดอยู่ที่บริเวณผนังของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับยังไงถ้าทุกท่านมีโอกาสอยากเชิญชวนไปลองรับชมผลงานแห่งความจงรักภักดีชิ้นนี้จากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติมาให้มีส่วนร่วมในการเสวนาในวันนี้นะครับวันนี้ผมวิทยพลแก้วพันอ่ำนะครับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ผู้ประกาศจากไทยรัฐทีวีวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นพิธีกรในงาน CBU Book Fair ลานเสวนานักเขียนผู้อ่านตรงนี้สำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามในไลฟ์บล็อกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ